นี่มันซอยไหนเนี่ยพี่ปอ61ใช่ป่ะเข้ามาปากซอย61ตรงมาเรื่อยๆประมาณ400เมตรข้างเมเจอร์เอกมัยใช่ก็คือเมเจอร์อยู่ด้านหน้าตรงเข้ามาปุ๊บตรงข้าม Greenery Place เป็นคอนโดแล้วก็มีซอยตรงนี้ง่ายๆเลยเห็นกราฟฟิตี้นี่แหละกราฟฟิตี้เขียนว่าป้ายแท็กทูอยู่6 ink tattoo 6 ink แปลว่าอะไรนะเขาบอกว่าหมึก6เหรอหมึก6ตอนแรกนึกว่า6มาจากแบบเลข6ข้างหน้าแบบ61แบบทำเป็นแบบว่ากิมมิกนิดนึงอะไรอย่างงี้ซะอีกก็เขาก็น่าจะคิดมาแล้วนะเพราะว่าอย่างงี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าเราเองก็จะพยายามหาสไตล์ในการสักที่มันหลากหลายและหนึ่งในสไตล์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสไตล์คนไทยมานานแล้วก็คือการใช้มือสักแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้มันมีคนกลุ่มนึงเนี่ยที่ฮิตมากเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์โพกแฮนด์โพกเนี่ยนะครับ คือมันไม่มีการสักเหมือนแบบสักยันไทยสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมันใช้เข็มเหมือนเครื่องสักเลยก็คือเหมือนสักเข้าไปเป็นดอทๆๆๆลงไปอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าไม่ใช้เครื่องใช้ฝีมือในการสักทักษะในการใช้มืออย่างเดียวกับเข็มเท่านั้นเราไม่เคยคุยกับคนที่สักสไตล์แฮนด์โบกนะแต่มีความรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าอยากได้ลายมินิมอลที่มันน่ารักที่มันเป็นเทรนเนี่ยหรือเคยเป็นเทรนเนี่ยทำไมไม่ลองสไตล์แฮนด์โบกอย่างน้อยมันก็คุยได้อ่ะคือเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันทำมาสักมาจากมือนะไม่ได้ใช้เครื่องคือมันพูดแล้วมันเท่ มันคือเป็นอีกความรู้สึกนึงอ่ะซึ่งจริงๆอ่ะพี่ก็อยากรู้นะว่าการที่สักแบบสักเครื่องกับสักมืออ่ะความรู้สึกมันต่างกันไหมมันเจ็บขนาดไหนอยากรู้เหมือนกันเนาะคือไอ้เรื่องเจ็บเนี่ยก็อยากรู้นะแต่ที่อยากรู้เป็นพิเศษก็คือว่ามันจะต้องมีสิ่งที่เด่นกว่าและก็ด้อยกว่าในเรื่องของการใช้เครื่องและวันนี้จะพามาเจอน้องคนนี้นะฮะบอกเลยเป็นทั้งนักกราฟฟิตี้เป็นช่างศิลป์เป็นนางแบบเป็นนักดนตรีแล้วก็เป็นช่างสักสไตล์แฮนด์โป๊กที่ผมมั่นใจนะ มีไม่กี่คนก็อยากรู้สไตล์เขานะเป็นไงด้วยต้องเป็นเด็กแนวรุ่นใหม่ใช่ป่ะที่มาสนใจเรื่องทั้งรอยสักอะไรพวกนี้แหละการสักฉะนั้นทัตทูซิสเตอร์สักแต่สวยเหมาะกับน้องคนนี้มากชื่อน้องขวัญถ้าเราพูดถึงแฮนด์โป๊กเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยก็คือจริงๆแฮนด์โป๊กมันคืองานดอทนะคะคืองานจุดเพื่อให้มันต่อกันเป็นเส้นเป็นน้ำหนักเป็นสีโดยเฉพาะถ้ายิ่งใครที่ชอบงานที่มันไม่เนี๊ยบเลยหรือว่าอยากให้มันเป็นงานดอทเนี่ยคือเทคนิคเนี้ยเหมาะมากสิ่งที่แฮนด์โป๊กทำได้ผมมั่นใจเครื่องก็ทำได้แต่ว่าไอ้เครื่องเนี่ยมันประหยัดเวลากว่าเยอะและความเนี๊ยบมันก็น่าจะเนี๊ยบกว่าถ้าเราชินกับเครื่องแล้วหรือเปล่าใช่ค่ะแต่ว่าคือคนที่มาสักแฮนด์โป๊กเนี่ยค่ะเขาจะสนใจเป็นแบบฟีลลิ่งของการสักมากกว่าจะถามเลยเหมือนกันว่าเอ้ยแล้วมีคนที่เขาไม่ชอบความเนียนด้วยหรออ่ะมีค่ะมีเดี๋ยวนี้มันก็มีคนสักเยอะขึ้นนะคะที่เป็นรูปแบบเหมือนงานแอฟแท็กอ่ะก็คือเป็นสีปาดหรือว่าเป็นรูปจุดหรือว่าเป็นแค่แบบจุดสีโทนสไตล์แฮนด์โป๊กที่ว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณชอบสไตล์นี้คุณสักแฮนด์โป๊กเนี่ยเหมาะมากใช่เลยอ่ะโชว์เลยน้องขวัญแบบอันนี้คืองานแอฟแท็กเลยแค่นี้เลยนี่คือมาสักแฮนด์โป๊กเขาต้องการอย่างนี้กันเลยเหรอใช่ค่ะแล้วไอ้ที่นูนนี่เพราะว่ามันโดนสักไปเดี๋ยวมันก็หายถูกปะใช่ค่ะคือแฮนด์โป๊กเนี่ยมันจะแบบเหมือนเนื้อมันจะปูดเร็วปูดง่ายอันนี้มันเหมือนหนูตอนหนูวาดรูปเลยค่ะเข็มเนี่ยคือผู้กันของหนูเลยหนูสามารถทำได้เหมือนตอนที่หนูวาดรูปเลยเนี่ยลายตองๆหนูทำเยอะมากอันนี้ก็คืออันนี้ก็แฮนด์โป๊กเหมือนกันใช่ไหมคะแฮนด์โป๊กค่ะนี่แฮนด์โป๊กอ๋อผมเข้าใจคุณละผมเข้าใจละคือลายอย่างเงี้ยมันเหมาะกับสไตล์แฮนด์โป๊กจริงๆอ่ะใช่ค่ะมันจะเนี๊ยบ 100% มันก็ไม่ใช่อ่ะใช่มันเป็นงานฟิลลิ่งเลยค่ะเออเนี่ยนาจาเนี่ยดูดิสไตล์อย่างงี้ผมบอกเลยนะเลือกเจ้าของนะคนนี้ก็หนักอยู่กับคนมาสักเนี่ยต้องมีสไตล์เฉพาะตัวมากๆตัวอย่างผมเลยนะสมมติว่าพี่มาสักปุ๊บพี่สักเป็นแฮนด์โป๊กเนี่ยมันอาจจะเหมือนกับเป็นรอยสักเละๆบนตัวพี่ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันไปอยู่บนตัวน้องขวัญมันก็จะกลายเป็นงานอาร์ตงานหนึ่งที่อยู่บนตัวน้องเขาอะคือมันเลือกเหมือนเลือกเจ้าของอะใช่ไหมมันเหมือนกับรอยสักมันบอกคาแรคเตอร์กับความแฟชั่นของตัวตนคนนั้นด้วยมั้งเออมันอาจจะเหมาะไงโชว์อีกทีนี่ตื่นเต้นเนี่ยตลกเรายังอันนี้ก็จะเป็นอาร์ติสเกตอยู่ที่เชียงใหม่อะค่ะเป็นเดือนอะไรเงี้ยหนูก็จะไปอยู่แบบมันเจอวัดบ่อยเจอตัวสิงตัวอะไรจำได้รูปอย่างนี้ใช่ค่ะหนูก็เลยเอาตัวสิงอะที่บนวัดอะมาวาดเป็นงานสักและทีเนี้ยมันก็มีตัวสิงแบบธรรมดาแต่เนี้ยหนูแบบคิดว่ามันเหมือนพวงกุญแจดีก็เลยวาดให้มันเหมือนพวงกุญแจอะไรเงี้ยน่ารักดีใช้เวลานานไหมอันนี้ประมาณ
เกือบ2ชั่วโมงอ่ะเข้าใจแล้วเออมันตั้งใจที่ให้งานไม่เนี๊ยบนะเป็นงานที่งานตั้งใจเป็นฟีลลิ่งเลยอ่ะเออสัตว์เครื่องกับสัตว์แฮมโป๊แบบเนี้ยความรู้สึกมันต่างกันยังไงว่ามันเจ็บต่างกันถามค่ะแล้วตอนแรกอ่ะหนูก็ไม่รู้ต่อให้เขาพูดหนูไม่เข้าใจเขาบอกว่ามันเป็นแบบความรู้สึกสักแบบจึกๆกับกรีดหนูก็ไม่รู้หนูก็เลยลองสักตัวเองแต่หนูก็เข้าใจแล้วว่ามันเป็นแบบจึกๆอันไหนที่สักตัวเองที่เท้าค่ะที่มันเป็นแฮมโป๊นะคะเป็นที่เท้าอันนี้คือลายแรกที่หนูฝึกสักสักเครื่องตอนเด็กเลยเพราะว่าหนูไม่กล้าสักขาเหมือนคนอื่นเพราะหนูรู้ว่ามันต้องเละแน่แต่หนูแค่รู้สึกว่าถ้ามันใส่รองเท้ามันยังดีกว่าแบบขามันเละคือเจ็บไม่ได้คิดหรอกคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเละแล้วมันสวยใช่ก็เลยแบบลองที่เท้าแล้วในตัวนี้มีที่สักเองบ้างไหมมีอันนี้สักเองอะแล้วก็มีอันนี้สักเองใช้เครื่องมั้งอันนี้ใช้เครื่องค่ะทำอย่างนี้ตอนเด็กเด็กฟังแต่เขาเล่าแล้วเนี่ยรอยสักเขาไม่น่าจะธรรมดาธรรมชาติมันมีความบ้าบิ่นอยู่เยอะความประสาทแล้วกันนะประสาทอยากรู้เรื่องราคาเนี่ยพี่ปออยากรู้ว่าเออคือสิ่งนึงคือแบบว่าอยากรู้ว่าสักมือกับสักเครื่องราคามันต่างกันยังไงบ้างคะก็ที่จริงถ้าอยู่ที่ไม่ใช่ประเทศเนี่ยเขาจะคนที่เขาจะมาสักอ่ะเขาไม่ได้แคร์เรื่องราคาเขาแคร์ว่าเขาอยากสักแบบเนี้ยเขาก็จะสักแล้วไองานยิ่งเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะมันต้องแพงกว่างานเครื่องอยู่แล้วค่ะเพราะมันระยะเวลาใช่เพราะมันละเอียดแล้วมันเน้นที่ดีไซน์ค่ะหนูขายดีไซน์ อะไรอย่างนี้ด้วยแต่ทีเนี้ยในไทยอ่ะมันไม่สามารถแบบแพงได้มากกว่ากันเยอะเพราะว่าคนเขาไม่ค่อยเก็ทบางทีอ่ะ เขาก็จะแบบงงว่าแบบเฮ้ยทำไมสักมือมันต้องแพงกว่าทั้งที่มันก็สักเหมือนกันเขาก็ไม่ได้มองจุดนั้นแต่ของหนูที่ร้านก็เริ่มต้นที่1,500อยู่แล้วค่ะ1,500บาทเหมือนเขาเรียกเปิดเข็มป่ะหรือว่าไม่เรียกอย่างนี้เขาว่าเรียกกันไปเองเปิดเข็มหนูไม่เข้าใจเขาว่าเปิดเข็มคือพี่ก็อยากรู้ว่าเขาว่าเปิดเข็มมันคืออะไรไม่ใช่เปิดเหล้าพี่นึกออกป่ะไม่ใช่เปิดเหล้าเปิดเหล้าอ่ะเขาว่าเปิดเข็มมันไม่ใช่เปิดเข็มเพราะว่าเขาจะงงบางทีเหมือนแบบว่าถ้าสักสองคนต้องเปิดเข็มสองคนไหมคะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบสับแล้วสับนี้มันมาจากไหนวะหนูก็ไม่รู้สักพี่ก็ฝากพี่ได้ยินมาพี่ก็เลยพูดตามพันห้าเนี่ยได้ประมาณไหนมีตัวอย่างละใครนี่เลยพี่นุ่นคุณนุ่นคุณนุ่นครับเรียนเชิญฮะคนนี้ใช่เลยแนะนำอีกทีคุณนุ่นนุ่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้าของร้านนะฮะนี่รอยสักไหนเป็นรอยสักของน้องขวัญบ้างอันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้อ๋อใช้เวลานานไหมนี้กว่าจะแบบว่าระบายให้เต็มพื้นที่อย่างสีเหลืองเนี้ยอันนี้ไม่นานมาประมาณ40นาทีอันนี้คือแฮนด์โป๊อันนี้คือสักเครื่องสักเครื่องจริงก็ไม่ได้ต่างเนาะหรือเปล่าจริงๆอันนี้ทำเป็นแฮนด์โป๊ได้เลยนะผมว่าใช่ข้างในอ่ะรถเสริมจะถนัดกว่าด้วยซ้ำไปเหมือนกับจิ้มผู้กันนะใช้ผู้กันจิ้มแล้วระบายข้างในอ๋อแต่ผมเห็นละอันนี้มันจะเห็นเป็นเม็ดสีอันนี้มันยังเห็นเทคนิคของมันอยู่อ่ะความเจ๋งมันตรงนี้แหละแต่อันนี้มันจะเนียนไปเลยเหมือนแบบผู้กันป้ายทาไปเลยใช่ค่ะแล้วอันไหนอีกครับน้องหมาหมาตัวนี้ใช่แต่วันนี้จะชัดมากเป็นน็อตแล้วก็ดอทแบบเชื่อมสีเข้าไปอะไรอย่างงี้ไอ้อย่างเงี้ยใช้เวลานานมั้ยอันนี้นานอ่ะเพราะว่าทํายากตรงเนี้ยมันต้องตึงเนื้อนานไอ้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าสนใจมาปุ๊บเนี่ยเราราคาประมาณสักเท่าไหร่พี่ขวัญคิดตังค์พี่ด้วย นี่ 3,500 เป็นเจ้าของร้านนะถ้าเกิดไม่เจ้าของร้านนี่น่าจะแพงกว่านี้นะเพราะว่ามันสีเยอะมันทำยากกว่าสีมีแค่ชิ้นนี้แล้วก็ที่มือที่เป็นแฮนด์โป๊อย่างนึงอันนี้สวัสดีค่ะใช่ไหนตรงไหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตังตลกตลกมองไม่เห็นเลยใช่มันเป็นสีขาวด้วยค่ะอืมไม่มีอะไรอีกไหมตาที่เป็นแฮนด์โป๊มีของคนอื่นนะคะของคนอื่นไหนโชว์ได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นแนวแฮนด์โป๊เหมือนกันของช่างอินโดนีเซียที่พม่างานคือเขาตั้งใจใช่ไหมขวัญให้มันให้มันแบบออฟๆหน่อยๆให้มันดูมันเป็นเทคนิคของมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมีอีกไหมนะหมดแล้วแต่ว่ามีงานเครื่องของขวัญที่ทำเลนก็เป็นตลกๆเนี่ยค่ะเป็นแฟนของเด็กอันนี้คือตั้งใจให้สีมันใช่ค่ะตั้งใจให้สีมันแล้วไอ้พวกนี้ตั้งใจไม่ได้ให้มันออกมาอันนี้ไม่ได้ตั้งใจค่ะอันนี้ลองเครื่องวันใหม่แบบแรงไปหน่อยเราเพิ่งซื้อมาตอนนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้แล้วเนาะไม่เป็นแล้วมันเป็นแล้วมันมีอันนี้คือแบบลองหลายเทคนิคด้วยค่ะลองหลายเทคนิคก็เลยมาลองกับเขาเนี่ยใช่ค่ะนุ่นมาลองเขาเครื่องใหม่แซ่บดีนะให้ลองตรงนี้โอเคจ้ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมีงานน้องพลอยจับแม่บ้านสักด้วยแล้วเขาโอเคเหรอเขาชอบค่ะเขาเป็นคนบอกว่าอยากทำอะไรอย่างงี้เออเจ๋งว่ะนี่เปลี่ยนชุดมาเลยสวัสดีค่ะนี่บาดแก้ผ้าเหรอคะไม่ต้องแก้นะตรงนี้อันนี้แฮนด์โป๊เส้นนี่ค่ะเป็นง
านเล็กๆเนี่ยคือผู้หญิงก็จะชอบอย่างนี้เยอะเป็นเส้นสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบบางคนเขาไม่ได้ชอบความเนี้ยบแบบไม่ได้อยากให้มันเนี้ยบอยากมันเป็นฟิลลิ่งเหมือนเวลาเราวาดรูปอะไรเงี้ยเหมือนเดี๋ยวนี้เขาก็มีสักสีน้ำสักรูปสีเป็นบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นหลายเทคนิคมีอีกไหมคะมีโชว์อีกไหมคะมีแต่นี่คือสักอันนี้เป็นเครื่องลองสีแบ็คไลท์อันนี้เป็นเครื่องใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นแบ็คไลท์เติร์นสักอันไหนเจ็บกว่ากันไหมคะหรือว่าคล้ายๆกันไม่เจ็บเลยเหรอทั้งสองอันเลยนี่มือเบาด้วยมือเบาแล้วกะว่าครั้งต่อไปอยากจะสักตรงอื่นอีกไหมคะคิดก่อนค่ะคิดก่อนเดี๋ยวไม่ว่าขอบคุณนะคะขอบคุณครับเชิญเลยครับคนที่ทำแฮนด์บ็อกเทพๆเนี่ยกับคนที่เป็นช่างแฮนด์บ็อกธรรมดาที่ยังไม่ถึงระดับเทพมันแตกต่างกันยังไงคือหนูว่าอันจริงๆนะหนูว่าเทพๆอ่ะมันจะเป็นแบบสไตล์มากกว่าคือแฮนด์บ็อกมันจะมีแบบเดี๋ยวนี้มันจะมีสไตล์แบบติ๊งต๊องก็คือแบบอยากสักอะไรก็สักไปเล่นขนาดศิลปินฝรั่งมันยังสักเล่นเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเทพๆสำหรับหนูเขาก็จะเป็นสไตล์แบบโยคีอ่ะเป็นงานแบบเส้นเนี๊ยบเนี้ยเป็นงานเผาหรืองานอะไรที่เขาแบบทำให้มันเนี๊ยบจนแบบเหมือนเครื่องเนี๊ยบมากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้สมาธิใช้อะไรเยอะในการทำให้มันแบบการต่อจุดที่มันเนี๊ยบมากอะไรเงี้ยค่ะขวัญมีช่างสักคนไหนอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นเกาหลีเป็นโน่นมีคนไหนที่ขวัญรู้สึกว่าคนเนี้ยแบบเป็นอินสปายของขวัญบ้างไหมแบบมีชอบไหมก็มีชอบค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นอินสปายขนาดนั้นอาจจะดูว่าเขาใช้แบบดอทยังไงการวางดอทเขาเป็นยังไงดูเหมือนเทคนิคของแต่ละคนอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ยังหนูก็ไปสักกับเนี่ยคนที่หนูชอบก็คือเช็คชื่อเช็คโชว์เป็นช่างฝรั่งเศสอ๋อฝรั่งเศสแต่คนนี้เป็นแบบเป็นโยคีเหมือนโยอะไรนะโยคีโยคีเขาเรียกเป็นโยคีใช่คือถ้าเกิดว่าแฮนด์บอลเทพเนี่ยอยู่ในระดับของโยคีอันนี้คือเขาฟรีแฮนด์ให้หนูเลยนะคะคือแบบว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้ใช่แล้วก็ดีไซน์ตอนนั้นเลยเนี่ยคือความเทพของเขาที่หนูแบบชอบใช่เขาก็มีแฟตเหมือนที่หนูมีเนี่ยแหละค่ะเขาเปิดดูอุ้ยชอบลายนี้เท่จังเลยแต่ทีเนี้ยลายทั้งหมดที่เขาวาดมามันไม่มีอันไหนเข้ากับช่องที่แขนหนูเลยคือแขนหนูมันมีช่องเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยแล้วหนูแบบไม่ว่าจะวางลายอะไรมันไม่เข้าเลยมันยังไงก็ขาดช่องมันไม่พอดีเขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาวาดให้แล้วเขาก็ถามว่าอยากได้ลายอะไรหนูก็บอกว่าไม่รู้แบบไม่รู้แต่แค่อยากให้คุณน่ะสักเพราะว่าขวัญเชื่อใจเขาอยู่แล้วเพราะว่าลายแฟตของเขาคือเป็นคาแรคเตอร์คือทุกอย่างอยู่ในหัวเขาอ่ะ สรุปอะเอาง่ายๆผมคิดว่านะงานแฮนด์บ็อกของคุณที่สมัยนี้เนี่ยหรือในเซกชันที่คุณพูดถึงเนี่ยมันวัดกันที่งานแฟลชใช่ค่ะวัดที่ดีไซน์วัดกันที่ดีไซน์มันก็จะมีสไตล์ลายเส้นของช่างคนนั้นๆเนี่ยที่ชัดเจนมากใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือมันก็จะเป็นเทคนิคทั่วๆไป okay. ที่ขึ้นอยู่กับความถนัดแล้วก็ระยะเวลาที่เราเป็นช่างสักมาใช่ค่ะก็แค่ประมาณนั้นเลยเพราะว่าช่างสักมันมีเยอะอยู่แล้วไงคะมันมีเยอะมากทุกคนสามารถสักได้สักเครื่องอุปกรณ์อะไรทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันหมดแต่ทีเนี้ยถ้าจะทำเรียลลิสติกอ่ะมันก็เนี่ยมันก็ดูได้แล้วว่าคนนี้สามารถทำเรียลลิสติกได้ถึงขั้นไหนหรือเราสามารถชอบสไตล์แบบนี้เราต้องไปสักกับคนนี้เพราะว่ามันไม่มีทางที่คนนี้จะวาดรูปเหมือนคนนั้นได้อยู่แล้วเข้าใจใช่ไอ้เบสิกของการสักทุกคนมันต้องมีอยู่แล้วใช่ค่ะใช่มันก็ไปวัดกันที่งานดีไซน์งานแฟลชใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแขนงใช่อีกหนึ่งสไตล์แฮนด์บ็อกนั่นเองใช่ค่ะเก็ตเข้าใจวันนี้เก็ตตั้งแต่เรื่องการสักแล้วเนี่ยแฮนด์บ็อกแล้วก็เก็ตเรื่องการเปิดเข็มด้วยจำไว้แล้วไม่เหมือนเปิดเหล้านะตัว